ดีค่ะทุกคนกลับมาที่ Plan Via Zombie นะคะชาเลนจ์ประจำวันที่1เดือน6 2565นะจ๊ะเป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะมาวันนี้เราเล่นเป็นอะไรกันเล่นเป็นสปูโดนะคะสกิลของสปูโดอันแรกก็คือเคลื่อนย้ายแผ่นและทำให้แผ่นนั้นมีเลือดบวก4ค่ะสกิลที่2ก็คือทำให้แผ่นที่ลงมาเล่นไปแล้วนะคะมีดาเมจบวก1เลือดบวก1จ้าสกิลที่3สร้าง3ดาเมจให้กับซอมบี้และสกิลสุดท้ายสร้างระเบิดพื้นนะคะที่มีเลือด1นะคะแล้วก็มีสกิลทีมอัพด้วยคือวางซ้อนได้นะคะแล้วเมื่อถูกทำลายปุ๊บเนี่ยก็จะสร้าง6ดาเมจให้กับซอมบี้ที่อยู่แถวนั้นค่ะสปูโดอะล่ะเราน่าจะมีตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อ Sonic Bloom นะคะตัวนี้ก็คือเมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยจะสร้าง1ดาเมจให้กับซอมบี้ฮีโร่ต่อแพลนที่เราลงไปแล้วนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเราลงไป5มันก็สร้าง5ใส่ซอมบี้ฮีโร่เลยทุกคนอ่ะไปดูกันวันนี้จะได้เจอกับใครอ่ะปะสปูโด VS The Smash ค่ะเริ่มต้นด้วยเนี่ยเราก็จะเลือกอันที่มันมีมูลค่าต่ำๆก่อนทุกคนโอเคอย่างนี้ได้นี่มีเบอร์รี่ด้วยทุกคนทางนู้นนะคะเริ่มเล่นด้วยแพนทารี่แกลดิเอเตอร์นะคะที่มีอาร์เมอร์บวก1นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะรับดาเมจแทนซอมบี้ฮีโร่ด้วยทุกคนเราทำอะไรไม่ได้เราลงตัวนี้ไปก่อนนะคะเบอร์รี่ตัวนี้พอลงไปปุ๊บมันจะจวกการ์ดขึ้นมือให้เราดูสิได้การ์ดอะไรเฮ้ยได้การ์ดดีแต่แพงไปหน่อยอ่ะโจมตี1เรายิงไม่เข้าตัวนี้นะคะดาเมจมันจะขึ้นต่อเมื่อมีเบอร์รี่ตัวอื่นนะคะสร้างดาเมจทุกคนโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วตัวนี้ความจริงเราต้องรีบจัดการแต่พูดเลยว่าตอนนี้จัดการไม่ได้อ่ะระวังไว้ตรงนี้ก่อนจวกการ์ด1ใบขึ้นมือโอเคโอเคเล่นแค่นี้ก่อนรอบหน้าหวังว่ากากระทั่วมันจะไม่มานะตัวนี้มันทำให้กากระทั่วนะคะมีมูลค่าสมองลดลง2สมองทุกคนน่าเป็นห่วงมากว่ากากระทั่วจะมารอบหน้าไม่นะโอ้ยยังไม่มาโอเคงั้นเราจะวางเบอร์รี่ไว้ตรงนี้นะคะเป็นเบอร์รี่ตัวต่อไปจากนั้นเราจะเพิ่มดาเมจเดี๋ยวนะสร้างตัวนี้ก่อนดีกว่าเออฆ่าตัวนี้ก่อนโอเคทางนู้นเล่นอะไรทำให้พืชตรงนี้ดาเมจลดลงลบหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเพิ่มเลือดให้ฝั่งนู้นด้วยโอ้โนโอเคนี่ยิงไม่เข้าค่ะเดี๋ยวเบอร์รี่ของเราจะดาเมจเพิ่มนะคะจากการยิงของตัวนี้นี่ไงเพิ่มทุกอันเลยอันนี้ยิงปั๊บเพิ่มคือทุกอัน3ยิงปั๊บอันนี้เลือดเหลือ1โอเคแล้วยังไงต่อทางนู้นจะเล่นอะไรเอ้ยทางนู้นทำไมยังไม่เล่นวะมีความงงในงงโอเคเราจะเล่นพืชตรงนี้ก่อน1อันนะคะแล้วก็เล่นพืชตรงนี้อีก1อันตัวนี้จะสร้างลูกขึ้นมาด้วยอย่างน้อยเราจะฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนแต่ว่ามันดึงลูกเราไปด้วยไม่เป็นไรปั๊บทุกครั้งที่มีการเล่นแพนนะคะตัวนี้จะสร้างดาเมจให้กับฮีโร่แต่ว่าก็ไม่เข้าอยู่ดีเพราะสร้างแค่1ดาเมจยิงไปตัวนี้ตายอันนี้ดาเมจขึ้นยิงไปตัวนี้ตายปึ๊บแสดงว่าในมือมันมีแต่แบบว่าตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันไม่เล่นอะไรเลยเนี่ยโอเคตัวนี้นะคะทุกครั้งที่มีการโจมการนะคะตัวนี้ก็จะดาเมจขึ้นค่ะโอ้ไม่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะวางกระเทียมช่วยเอาไว้ก่อนว้าบนี่ไงทุกครั้งที่เล่นแพนตัวนี้จะสร้าง1ดาเมจหลังจากนั้นเพิ่มเลือดค่ะเพิ่มเลือด1ป๊าบหลังจากนั้นนี่ตัวนี้นะคะทำให้แพนทั้งหมดนะคะมีดาเมจบวก2โอ้โหดมากโหดไปไหนชนะยังเนี่ยชนะแล้วมั้งเนี่ยโอเคโจมตีมา2แล้วโจมตีไปดาเมจตัวนี้ขึ้นต่อไปแถวนี้โจมตีไป7ตอนนี้โจมตีไป5นี่โจมตีไป8ติดมิเตอร์บล็อกนะคะเกือบตายแล้วสินะเกือบตายแล้วสินะโอเคแล้วยังไงต่ออ่ะตอนนี้ตัวนี้ที่มันลงมานะคะทำให้ทริกการ์ดของเราเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มอีก2ดวงอาทิตย์ใช่ไหมเรามีการนี้ทุกคนการนี้จะทำให้แพลนของเรานะคะมีเลือดคูณ2ค่ะในเมื่อวางไว้เลนนี้นะคะเราก็จะวางไว้ตรงนี้เราชนะแล้วนี่
เนี่ยแถวแรกตีโจมตีมันก็ชนะแล้วนี่อ่ะไม่เป็นไรเอาไปชนะแล้วเรียบร้อยค่ะและนี่ก็คือภารกิจของวันที่1เดือน6 2565จ้าโอเคแล้วมาดูภารกิจของวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงมาดูกันโอ้ฉันได้ฮีโร่ใหม่เขาบอกว่าให้เลือกฮีโร่ฮีโร่ที่เราจะเลือกใหม่เราเลือกเดอะสแมชอยู่แล้วโอเคสแมชโหดอยู่แล้วนี่ไงได้การ์ดมาใหม่ด้วยทุกคนเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกระเทียมดองยินดีต้อนรับเดอะสแมชไม่มีอะไรสามารถหยุดเขาได้เขามักได้ในสิ่งที่เขาต้องการนี่เกรนชาโดว์นอนอยู่ตรงนี้นี่นะอ๋อแล้วนี่ก็คือการปลดล็อกนะคะพอดีตัวนี้มาเล่นใน ID ที่เป็น ID ใหม่ที่เพิ่งสร้างไงทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย